มีสมพลนะครับคอยเชื่อมอยู่ย้ำมาสุพนันอีกทีหนึ่งสุพนันขึ้นไม่ได้ครับเจอเข้าตามถึงเนื้อถึงตัวเลยนะครับตรงนี้แท็กติกของจะหาตัวทุ่มได้เปรียบฝากมาลิดอโคเฮนลิดอดึงจังหวะและสุดท้ายย้ำมาให้กับทางเอเลฟเติมเกมขึ้นมาให้ช่องนี้อิปซันหวดป้าตรงนี้โอ้โหมาตั้งบอลจริงๆนี่สายครับที่เอเลฟจ่ายฝากขึ้นบนมาที่ดอโคเฮนสเต็ปอินดิวิดวลความสามารถเฉพาะตัวดีๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับข้อเท้าเร็วครับแต่ว่าบอลยังไม่ไปข้างหน้าต้องฝากมาเอเลฟวางทิ้งมาอีกฝั่งหนึ่งให้กับพลากรวกลางบอลตกยังเก็บทันครับสมพรครับเตะเปิดยางขึ้นมาเอเวอร์ตันบ่งได้อีกแล้วครับจอห์นโชนบ่งจังหวะ2ไปเข้าทางวราชิตแต่วิจักติดครับตามมาช่วยเกมรับบอลเข้าทางจอห์นโชนทีนึงดิดกลับมาประทบพลออกไปที่ประกรณ์เข้าขวาสัตว์ก็ยังติดบล็อกของจักรีพัลพลครับเก็บจังหวะต่อเนื่องจอห์นโชนยิงบุรีรัมย์เลยครับฟรีคิกของอารมณ์ก่อนเปิดเข้ามาจะให้มงชนเข้าในติดธนบูสกัดแล้วหวดตรงนี้แล้วหูแม่บอลเบาเกือบจะกลายเป็นดีครับหลบทางประกอบมาได้จะไม่เด่นการขึ้นเกมรุกนะครับแต่ว่าก็เริ่มขยับขึ้นสูงแล้วครับออกบอลขึ้นมาฝ่าที่ดอกเห็นหลุดบอลลงจะเป็นล็อกหลบต้องเจอที่ดอกกวาดเอาคืนกลับมาไอบอลยังไต่เส้นนะครับไปต่อเอเลฟล็อกหลบได้ด้วยครับเอเลฟแต่เข้าซ้ายต้องดึงเข้าซ้ายทีนึงไต่มาถึงเส้นหลังโอ้โหผู้ใจคอบสำรองของกันหน้าเรือคือสับเปิดพิมานกับเมเดป้าก็รอโอกาสอยู่บอลยาวติดทางเอเลฟนะครับตรงกลับมาแล้วก็เอเดสดอลล็อกครับ